รีวิว True S1A มือถือเน้นใช้งานในราคาที่โคตรประหยัดนะครับผมแถมยังมีความคุ้มสุดๆอีกนะครับมันจะคุ้มได้เบอร์ไหนเดี๋ยวขึ้นมิดไอมาเล่าให้ฟังนะครับเอาจริงก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีแต่คนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับพี่โอ้โหพี่ครับตอนเนี้ยช่วงนี้พี่รีวิวแต่มือถือหลักหมื่นขึ้นไปเท่านั้นเลยนะฮะคนงบน้อยๆอย่างผมหรือว่ามีงบจำกัดนิดนึงนะครับผมจะมีมือถือสักเลนส์ราคา 3,000 ถึง 4,000 ให้ผมได้บ้างไหมพี่นะครับผมหลักหมื่นมันแพงจนเกินไปบางทีผมจะเอามาเน้นใช้งานอะไรหลายๆอย่างนะครับผมอันนี้ที่ไอก็ได้ไปหาแล้วก็ไปเจอมากับอีก1ตัวที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ถือว่าคุ้มค่าในหลายๆอย่างกับช่วงนี้ตัวนี้มันก็มีโปรโมชั่นเสริมเข้ามาอีกนะครับผมนั่นคือตัวของ True S1A นะครับผมซึ่งอันนี้ราคาบอกก่อนเลยแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยถ้าถือว่าตัวเครื่องนะก็อยู่ที่ประมาณ 3,599 บาทนะครับผมราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปมันจะเสริมความคุ้มในเรื่องของโปรโมชั่นที่เขาจัดมาให้มันแบบว่าคุ้มยิ่งคุ้มยิ่งเข้าไปอีกนะครับผมกับเงินแค่ราคาหลัก 3,500 กว่าบาทนะฮะนั่นก็คือถ้าเราซื้อเครื่องตัวของ True S1A ตัวนี้ไปนะครับผมทาง True เนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นนั่นก็คือให้เราได้ซิมนะครับผมแบบเติมเงินที่ได้เน็ตนะฮะ4เมกะไบต์นะครับผมเอาไปใช้งานกันเลยนะครับผม4เมกะไบต์มันคืออะไรยังไงความจุไม่ใช่ใช้ได้นิดเดียวหรือเปล่านะครับ4เมกนี่คือความเร็วนะครับความเร็วอยู่ที่4เมกนะฮะก็ไม่จำกัดปริมาณนะฮะเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่ความเร็วอยู่แค่4เมกซึ่งถือว่า4เมกณปัจจุบันนะครับผมเอาไปใช้งานเล่นเฟซเล่น IG ถ่าย TikTok นะครับผมอะไรต่างๆดู YouTube ฟังเพลงได้แบบว่าสบายๆอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ไอ้ก็ใช้อยู่ประมาณ10เมกอะไรเงี้ยก็ถือชิวๆนะครับนอกจากจะได้เน็ต4เมกนะครับผมไปใช้กันแบบยาวๆนะครับผมถ้าที่ไหนมี Wi-Fi ของ True ก็ใช้ Wi-Fi True ได้ฟรีอีกต่างหากนะครับผมนอกจากนี้ถ้าเครื่องนี้เนี่ยเผื่อใครเอาต้องไปใช้โทรอะไรต่างๆนะครับผมก็จะได้โทรนะครับผมในเครือข่ายของ True เนี่ย300นาทีไปอีกฟรีๆนะครับผมน่าถือว่าคุ้มอยู่นะครับเนี่ยซึ่งถ้าเอาดีๆนะไปหาราคาโปรแบบนี้ของ True นะฮะแยกอีกทีนึงนะครับซื้อแยกนะอันนี้เนี่ยตกเดือนละ600กว่าบาทเลยนะแต่อันนี้ถ้าซื้อเครื่อง True S1A ตรงนี้ไปนะครับผมจะได้สิทธิ์ใช้โปรตัวนี้เนี่ยทั้งความเร็วเน็ตทั้งตัวฟรีทั้ง Wi-Fi เนี่ยฟรีไปเลยนะครับผม3เดือนนะฮะตีกันไปแล้วรวมๆนะ1,000 กว่าบาทนะครับโอ้โหหักค่าคงค่าเครื่องก็ตกแค่เครื่องละ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมโอ้ก็ถือว่าคุ้มนะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่าถ้าจะได้โปรโมชั่นนี้เนี่ยต้องซื้อเครื่อง 2S1A ตัวนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้โปรคุ้มๆแบบนี้นะอันนี้ก็บอกถึงว่ามันคุ้มขนาดไหนนะแต่ถ้าตัวเครื่องล่ะมันเป็นอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมมันเร็วมันแรงสามารถเอาไปใช้อะไรได้มั้ยกับราคา 3,50019บาทถ้าแถมโปรตัดลงไปก็เหลือขึ้นมา 2,000 กว่าบาทนะครับผมมันคุ้มขนาดไหนอย่างแรกนะฮะก็ให้ดูดีไซน์นะครับผมเครื่องประมาณ 3,500 บาทนะครับผมดีไซน์ที่ออกมาก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้รู้สึกว่ามันดูกระหร่งโป่งๆเท่าไหร่นะครับผมก็ถือรู้สึกว่าโอเคเลยกับราคานี้นะครับดีไซน์ต่างๆนี่ให้กล้องมาเป็นแบบเหลี่ยมๆแบบนี้ด้วยนะครับสีขาวๆสวยๆนวลๆนะครับผมอันนี้คือลักษณะภายนอกนะครับผมด้านบนก็จะมีรูแจ็คหูฟัง 3.5 มาให้อยู่เหมือนกันนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นแบบไมโคร USB นะครับผมพอร์ตอาจจะเก่าไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าสายทรงสายชาร์จนะครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จหูฟังเขาก็ยังแถมมาในกล่องให้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าให้มาครบๆเหมือนกันกับราคา 3,599 บาทนะครับหลักหมื่นเขาไปแถมแล้วนะพวกหูฟังนะครับผมพวกอะแดปเตอร์ชาร์จเขาไม่แถมนะแต่นี่เขาแถมมาให้อยู่นะครับในกล่องนะก็ดีอยู่นะแล้วก็มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอนะครับผมตัวนี้เนี่ยเฮ้ยหน้าจอเขาก็ให้มาใหญ่อยู่พอตัวเลยนะขนาดอยู่ที่ 6.5 นิ้วเลยนะครับผมเป็นแบบHD Plus นะครับผมบางคนโอ้ HD Plus นะภาพมันจะไม่สวยหรือเปล่านะครับผมแต่จากที่ลองเล่นๆดูมานะครับนั่งดูYouTube นะครับผมปรับความละเอียดเฮ้ยความละเอียดมันสูงได้เกินตัวนะปรับได้อยู่ที่ Full HD เลยนะครับผมภาพที่ออกมาเนี่ยเฮ้ยมันก็พอใช้งานได้อยู่นะครับผม
พาใครเอาไปดูคลิปดูอะไรเงี้ยเปิดวิดีโอดู MV เนี่ยก็รู้สึกว่าใช้ได้ถ้าไปดูเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะฮะราคาประมาณนี้เนี่ยก็ได้เป็น HD Plus กันเยอะเหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็ให้เป็น HD Plus มานะครับผมก็น่าจะเหมาะกับเลนส์ราคานี้ประมาณนี้นะฮะซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็มีการใช้ชิปนะครับผมเป็นของ Unisoc SC963A นะครับผมอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นชิปเซตที่อยู่ในระดับเริ่มต้นนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้แรงมากนะแต่ถามว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้งานอะไรหลายๆอย่างเรื่องของโซเชียลนะครับโซเชียลอะไรแบบนี้นะ TikTok นะครับผม YouTube อันนั้นก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ลื่นเมื่อเทียบกับโอ้โหหลักหลายหมื่นนะครับผมอันนั้นก็มันก็หลายหมื่นมันก็อยู่ที่ตามงบตามราคาอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็ยังให้แรมมาอยู่ที่3 GB นะครับผมแล้วก็ให้ความจุมาอยู่ที่64 GB นะฮะโดยรวมเรื่องของสเปคนะครับผมอาจจะไม่ได้เน้นเล่นเกมจ๋าๆนะแต่อยากจะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าใครเอาไปใช้งานแบบเน้นใช้งานจริงๆอ่ะอย่างแรกคือบางคนนะมีร้านนะครับคาเฟ่นี่เอาตัวนี้นะครับผมสามารถไปเปิดนะครับพวกเพลงไปเป็นเครื่องสำรองใช้ในการเปิดเพลงนะครับผมตุ้งเปิดใน YouTube นะครับผมเปิดใน Spotify นะเปิดในจุกนะครับผมเปิด playlist อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งเฮ้ยก็ถือว่าเครื่องสำรองราคา 2,000 กว่าบาทนะครับผมได้อินเทอร์เน็ตมาอีกนะมาเปิดเพลงในคาเฟ่ก็ได้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่หรือบางคนอาจจะเอาไปเป็นเครื่องใช้ในการเก็บเงินก็ได้นะครับผมพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็รองรับหมดพวกเป๋าตังพวกแอปธนาคารนะครับผมก็ถือว่ายังสามารถใช้งานได้นะครับผมเอาเป็นเครื่อง เรียกไรเดอร์ก็ได้นะฮะกับสเปคประมาณนี้นะบางคนไม่ได้หวังว่าจะเอาไปเล่นเกมหรอกนะครับอันนี้ก็ถือว่าไปไกลๆให้รายการว่าสามารถเอาไปใช้อะไรได้นอกจากสเปคตรงนี้แล้วเนี่ยที่จะเอาไปใช้รับออเดอร์อย่างที่บอกไปนะครับผมเรื่องของแบตเตอรี่การใช้งานที่มันเดายาแบตเตอรี่อึดๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันตัวนี้เขาก็ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับผมถ้าดูสเปคโดยรวมนะครับจากหน้าจอ HD Plus นะครับผมชิปที่ไม่ต้องกินพลังงานมาก 4,000 มิลลิแอมป์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเหลือเฟือมากๆนะครับผมสามารถตั้งทิ้งไว้เปิดเพลงเป็นทั้งวันนะครับเปิดเพลงปิดหน้าจอกันทั้งวันยาวๆสบายๆเลยหรือว่าจะเอาเป็นเครื่องรับออเดอร์ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กได้นี่ถือว่าอยู่ทั้งวันได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมสำหรับแบต 4,000 มิลลิแอมป์ของ True S1A ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราเอาไปใช้งานแบบประมาณนั้นนะฮะผมถือว่าราคาหลัก 2,000 กว่าบาท 3,000 นิดๆเนี่ยแป๊บๆนะเผลอๆมันคืนทุนเร็วกว่าเราต้องจ่ายอะไรเข้าไปอีกนะครับผมบางคนซื้อเครื่องหลัก 4,000 เข้าไปอีก4,000 5,000 นะต้องซื้อเติมโปรอินเทอร์เน็ตไปอีกนะ500 600ไปอีกนะมันมีงบประมาณต้นทุนมันสูงนะครับผมแต่ตัวเนี้ยเฮ้ยถือว่าถ้าเทียบกับต้นทุนเผื่อใครเอาไปทำอะไรเงี้ยมันคือว่าคุ้มอยู่นะส่วนในเรื่องของตัวกล้องนะครับผมตัวกล้องอันนี้เนี่ยด้านหลังจะเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะมีอยู่4ตำแหน่งเหมือนกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าเขาให้กล้องมาอยู่ที่2ตัวนะครับผมสำหรับกล้องหลังนะครับผมกล้องหลังก็จะเป็น13ล้านพิกเซลกับอีกอันนึงเนี่ยเป็น2ล้านพิกเซลนะเอาไว้วัดชัดลึกชัดตื้นออโต้โฟกัสอะไรประมาณนี้นะครับจากที่ลองมานะครับผมบอกได้เลยว่ากล้องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บิวตี้จ๋าหรือว่าภาพคมชัดจ๋าขนาดตัวท็อปอะเอาไปเทียบไปบอกเลยละกันตัวท็อปขนาดนั้นนะครับผมแต่เนี่ยก็สามารถถ่ายรูปอะไรต่างๆได้ถ้าใครเน้นใช้งานเอาไปถ่ายรูปพวกสลิปต่างๆสลิปจ่ายเงินของลูกค้าปักหยิบขึ้นมากดนะฮะชับอะไรแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าถ่ายได้เร็วได้ไวอยู่เหมือนกันภาพที่ออกมาก็ถือว่ามีความคมชัดอยู่นะครับผมมีความคมชัดอยู่พอตัวเลยนะครับนี่หลังจากที่ถ่ายมาหนึ่งปั๊บแป๊บนึงนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นสลิปนะครับผมนี่ภาพที่ออกมาก็ถือว่าเอ้ยมันก็โอเคอยู่นะนะครับไว้พอรู้ว่าเป็นสลิปถูกต้องไหมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผม13ล้านก็ถือว่าเพียงพอสบายรวมไปถึงกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้เขาก็ให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมบอกเลยว่าสีสันเรียงต่างนะครับผมอาจจะดูฟุ้งๆกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่ 3,599 บาทนะครับผมภาพที่ได้มาก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับมันจะมีความฟุ้งๆขาวๆนิดนึงนะครับฟุ้งๆขาวๆนิดนึงนะเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูแล้วกันว่าภาพที่ได้จากตัวนี้เนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับผมถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะถ่ายลงสลิปได้นะครับแล้วถ้าเป็นมือถือของ True แบบนี้ล่ะหลายคนก็เฮ้ยจะใช้ซิมอื่น
ได้ไหมต้องใช้เฉพาะซิมของ True อย่างเดียวหรือเปล่านะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยรองรับระบบนะครับ2ซิมซิมแรกเขาจะรองรับเฉพาะซิมของ True เท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เขาแถมให้อย่างที่บอกไปว่าเป็นซิมที่เขาโปรนะฮะไดเน็ต4เมกอะไรต่างๆก็ใส่ในช่องแรกตัวนั้นไปนะครับผมใส่ได้เฉพาะซิม True นะแต่ว่าจะเป็นแบบว่าจะเอาซิมที่มีตัวเองมาใส่ก็ได้นะครับผมส่วนซิมที่2เนี่ยอันนี้ใส่ได้ทุกเครือข่ายนะครับผมใส่ได้ทุกเครือข่ายแต่มีข้อจำกัดนิดนึงจะไม่สามารถใช้ซิมนั้นเนี่ยซิมที่เราใส่เพิ่มเข้ามาเป็นซิมที่2นะครับโทรออกได้จะได้เฉพาะรับสายเท่านั้นแต่ใส่ได้ทุกเครือข่ายนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ถ้าหลักๆเนี่ยใส่ซิมแรกนะฮะซิม True ตรงนั้นไปได้เน็ตแรงต่างเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยมันก็สามารถใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ต่างๆได้คุ้มๆอยู่แล้วเหมือนกันนะครับผมโดยรวมนะครับผมก็ถือว่า 2S Fun A ตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือเน้นสำหรับการใช้งานซะมากกว่านะครับผมอาจจะไม่ได้เน้นเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนจ๋าขนาดนั้นนะบางคนที่กำลังมองหาเครื่องอาจจะเอาไปตั้งไว้เป็นสำรองนะครับผมเครื่องสำรองเครื่องตอบลูกค้านะครับเครื่องในการเปิดเพลงในคาเฟ่นะตัวนี้เนื่องด้วยราคาที่มันถูกแล้วก็มีโปรโมชั่นแบบว่าคุ้มมากๆได้เน็ตถึง4เมกนะครับผมโทรได้300นาทีWi-Fi ฟรีอีกต่างหากใช้แบตได้เลย3เดือนนะครับผมถ้าใครเน้นแบบนั้นนะครับผมน่าจะตอบโจทย์กับเครื่องตัวนี้มากๆอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับซึ่งราคามันก็แค่ 3,599 บาทเท่านั้นเองนอกจากนี้นะครับผมเขายังมีรับประกันให้อีกนะถึง15เดือนนะครับผมของทูเลยถ้าเครื่องมีปัญหาอะไรต่างๆในระหว่างนั้นนะครับ15เดือนนั้นน่ะปีกว่าเลยนะครับผมก็สามารถเอาไปที่ช็อปของทูนะครับผมไปเคลมกับทางทูได้เลยนะครับผมอันนี้ก็มีถือว่ามีทั้งราคาถูกแล้วยังมีประกันให้อีกปีกว่าด้วยนะครับผมโดยความคุ้มๆโดยรวมโอ้คุ้มมากอันนี้ก็ถือว่าที่ไอ้มาชี้เป้าแล้วกันเผื่อใครอยากจะได้มือถือในงบประมาณไม่เกิน 4,000 นะครับผมก็จะได้รู้ว่ามีตัว True S1A ตัวนี้นะครับผมอยู่นะในราคาคุ้มๆด้วยนะครับผมหรือว่าใครสงสัยเกี่ยวกับโปรเฮ้ยว่ามันมีเงื่อนไขอะไรยังไงเพิ่มตรงไหนนะครับผมได้เน็ตอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับที่ลิงก์ที่ไอจะทิ้งไว้ที่ใต้คำอธิบายนะครับผมจะได้เข้าไปประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่า True S1A ตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเผื่อมีคนที่กำลังมองหามือถือราคาประหยัดงบคุ้มๆประมาณนี้ในเรทราคาประมาณนี้เหมือนกับเพื่อนๆอยู่นะครับผมก็จะได้รู้ว่ามีตัว True S1A ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel ติดวีไปด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองสำหรับคลิปนี้แจ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับติดวีในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ